ทีนี้ตามหลักการของกฎหมายทั่วไปนะครับและกฎหมายระหว่างประเทศรัฐมีอำนาจสั่งการจำกัดการเดินทางทั้งภายในและระหว่างประเทศได้นะครับอย่างไรก็ตามการห้ามบินเข้าออกพรมแดนประเทศเนี่ยจะยิ่งเร่งการระบาดได้หากประชาชนพยายามหนีออกจากเขตกักกันโรคก่อนเวลาบังคับใช้มาตรการนะฮะ Human Rights Watch เนี่ยบอกว่าจีนนะครับประกาศมาตรการกักกันโรคแทบโดยไม่คำนึงถึงสิทธิของประชาชนประเดิมด้วยการประกาศที่จะปิดเมืองอู่ฮั่นนะครับซึ่งมีประชากรราวกว่า11ล้านคนเมื่อกลางเดือนมกราแล้วเมื่อถึงเวลากำหนดปิดเมืองชาวเมืองก็หนีออกไปแล้วฮะ5ล้านคนนะครับชาวเมืองที่เหลือก็ต้องประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์นะฮะเจ้าหน้าที่จีนเนี่ยใช้วิธีเข้มข้นหลายอย่างนะฮะทั้งปิดล้อมล็อกประตูบ้านเรือนที่มีผู้ติดเชื้อจับกุมประชาชนที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยปล่อยโดนออกไปกดด่าผู้คนที่ไม่ทำตามคำสั่งทางราชการบนท้องถนนนะฮะแล้วคุณนี่ผมเพิ่งทราบว่าเขาล็อกบ้านเลยเหรอใช่ฮะเขาล็อกเลยมีป้ายไปแปะเลยฮะแล้วก็มีถังขยะไปวางไว้ข้างหน้าแต่ว่านี่มันเหมือนจับในคุกนี่แต่ข้อดีของเขาคืออะไรพี่เขาทำเขาส่งเขาส่งน้ำส่งอาหารส่งยานะคือมันไม่ใช่ปล่อยไว้ตามยถากรรมคือเขาเข้มกับคุณแต่เขามีระบบสนับสนุนไม่ใช่บอกเนี่ยอ่ะไปเดี๋ยวเงินตามไปทีหลังแล้วพอถึงเวลาก็ยังไงขอโทษนะคุณไม่เข้าเกณฑ์อ้าวเฉยเลยจ่ายซะยังไงแต่เขาทำเขาก็ทำเลยนะและมีประสิทธิภาพนะแล้วเขาไม่ลดทอนด้วยนะไม่มีมาประกาศว่าอะไรนะเสรีสุขภาพนำเสรีภาพเลยไม่มีไม่ต้องเขาไม่ต้องไปลดทอนเสรีภาพไม่ใช่สิ่งที่ควรจะมีตั้งแต่แรกแต่ว่าเขาดูแลจริงไงใช่ไหมสุดท้ายแล้วมันกลายเป็นหนึ่งโมเดลแต่มันเป็นโมเดลที่มีเงื่อนไข108เหมือนกันเช่นเขาเป็นเมืองใหม่เขาควบคุมประชากรด้วยระบบของการห้ามพลเมืองเคลื่อนย้ายอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะครับไม่ใช่แบบเราปุ๊บนะฮะปิดเมืองปุ๊บจัดไปแล้วแสนหนึ่งจัดไปแล้วแสนหนึ่งก็เลยทำให้โลกไปแพร่ในต่างจังหวัดคือไม่ได้หลบหนีด้วยไปเฉยๆนะและอีกประเทศนะครับที่มีการจัดเรื่องของการกักกันแต่นี้ย่อหย่อนในเรื่องสิทธินะฮะก็คือกรณีของออสเตรเลียนะโดยรัฐบาลแคนเบราส่งชาวออสเตรเลียจำนวนหลายร้อยคนไปกักกันนะครับโรคที่ศูนย์รองรับคนเข้าเมืองบนเกาะคริสต์มาสซึ่งสมาคมแพทย์ออสเตรเลียระบุสภาพของสถานีแห่งนี้ว่าไร้มนุษยธรรมนี่มันระบบแบบ 19th century มากก่อนเข้าอเมริกาต้องมาอยู่บนเกาะก่อนก็ที่มาของออสเตรเลียมันก็เป็นอย่างนี้ไงอังกฤษก็เอามาขังไว้ที่ออสเตรเลียมันก็เลยเริ่มขังกันเองมันก็เลยเริ่มขังโอ้โหตายไม่แต่ตอนนั้นมันหวาดวิตกมากตอนสมัยของไทยเนี่ยก็ไปกักไว้ที่สัตหีบไงจำได้ไหมชุดแรกเลยเฮ้ยแต่ชุดแรกเขากักดีเขากักดีเขาให้อยู่ดีกินดีแต่มันมีชุด2สิที่ไปสัตหีบเหมือนกันแต่ต้องไปอยู่3คนไม่ใช่นั้นชุด3ชุด2ก็คือที่ไปอยู่ตามศูนย์นะอ๋อที่มุ้งอ่ะเออศูนย์มุ้งอ่ะแล้วก็ไล่คนกลับแต่ไม่ปิดศูนย์แต่เป็นศูนย์ที่ไม่มีคนอยู่สุดยอดอันนั้นนี่คือที่สุดของที่สุดนะฮะแต่มีประเทศที่ล็อกดาวน์เหมือนกันแล้วก็รัฐบาลยังคงคุ้มครองสิทธิของประชาชนอยู่นะฮะแม้ว่าผลจะยังไม่ดีสักเท่าไหร่ก็คืออิตาลีนะฮะมีมาตรการปิดเมืองแต่ผ่อนผันให้ประชาชนออกนอกบ้านไปซื้อของสิ่งจำเป็นออกกำลังกายทำงานในกรณีที่ไม่สามารถทำงานได้สำหรับชาวอิตาลีทุกอย่างคงจำเป็นหมดนะเท่าที่ดูอาการแล้วนะฮะก็เหมือนเราอ่ะของเราเสาร์อาทิตย์นะฮะตลาดสดก็เต็มก็เต็มอยู่ดีเต็มฮะแล้วก็ประเทศและเขตปกครองที่ควบคุมการระบาดยังได้ผลโดยไม่ได้ใช้มาตรการนะครับริดรอนสิทธิเสรีภาพก็มีเกาหลีใต้ฮ่องกงไต้หวันและสิงคโปร์โดยมาตรการของเกาหลีใต้นะครับคือเน้นการตรวจเชื้อในเชิงรุกโดยตรวจประชาชนที่มีความเสี่ยงแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายระบุแหล่งที่เกิดและติดเชื้อเพื่อให้ประชาชนหลีกเลี่ยงในระยะเวลาหนึ่งนะครับฆ่าเชื้อบนถนนสายที่พบผู้ติดเชื้อจำนวนมากจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองโรคแบบ drive thru และรณรงค์การเว้นระยะห่างทางสังคมผมเห็นศักยภาพในช่วงแรกๆเลยเรื่องของตอพอหน้ากากขาดอย่างเงี้ยพี่รัฐก็เอามาเลยใส่เข้าไปในตู้เวนดิ้งทุกคนเอาบัตรประชาชนแล้วเหรียญไปหยอดทุกคนก็จะได้ตามโควต้าที่ใช้ในแต่ละวันทำให้เพียงพอแล้วก็ไม่มีการกักตุนและตอนหลังก็เพิ่มกำลังการผลิตจนเยอะแล้วตอนนี้อยากจะขายอยากจะบริจาคซะด้วยซ้ำนะครับฮ่องกงเนี่ยเขาจะไปเน้นเรื่องของมาตรการเว้นระยะห่างแล้วก็เรื่องของล้างมือสวมหน้ากากเห็นเขาบอกว่าพวกร้านอาหารในฮ่องกงก็ไม่ได้ปิดใช่ไหมพี่แต่ว่าให้นั่งห่างกันมากตอนแรกเหมือนจะปิดแล้วก็ขยับกลับมาเพราะว่าคนอยู่ไม่ได้หรอกฮ่องกงคือมันก็ต้องยอมรับราคากันทั้งนั้นโอ้โหแล้วมันรายย่อยเกือบทั้งเกาะอ่ะนะฮะใช่ไหมแต่มันก็แน่นจริงร้านอาหารเขาก็คงขยับให้คุณก็ต้องเลือกอ่ะระหว่างอาจจะต้องเลยเวลาหน่อยแล้วไปกินใช่ไหมดีกว่าคุณไม่มีกินอ่ะใช่ไหมแต่ก็ต้องมันก็ต้องมีอะไรที่มันแลกกันครับ